โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเราลงมือเลยนะคุณผู้ชมสำหรับหน่อไม้ก่อนที่จะลงมือแกงก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวโอหายไปซื้อหน่อไม้ดองแบบนี้มาจากตลาดบางทีเขาก็ดองไว้นานๆ นะคุณผู้ชมยิ่งนานสีมันจะยิ่งคล้ำบางคนบอกว่าเอามาใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็แช่มันจะขาวขึ้นอุ๊ยเสียเวลาเอาน้ำตาลปี๊บ1ก้อนนะคะขยำพักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วล้างออกกลิ่นต่างๆหายหมดแล้วหน่อไม้ก็จะดูน่ารับประทานคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้บางทีเราก็เห็นหน่อไม้แบบนี้บรรจุถุงพลาสติกขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่อนราคาก็แพงด้วยนะคุณผู้ชมแต่ก็คงต้องทำให้หายเหม็นเปรี้ยวด้วยวิธีการเดียวกันเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันลงไปในหม้อนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำพริกที่ใช้วันนี้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมผัดซะก่อนพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะพอเป็นเนื้อพวงอ่ะมันก็ต้องร้อยในพวงใช่ไหมครับพวงเนี่ยก็คือเป็นไม้ตอกเราต้องเตรียมอะไรยังไงกับไม้นี่ไหมฮะเตรียมเวลาเราได้ตอกมาเนี่ยนะคะเราก็จะตอกไปแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทำให้เขาหักง่ายงอง่ายอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะหยิบเจ้าตอกมาแล้วเราก็จะใส่เนื้อของมันล้วนไม่ได้นะครับอ่ะเราก็จะเอาชิ้นของเราใส่ลงไปคุณจะขี้โกงด้วยการเอามือเจาะก่อนก็ได้เนี่ยเนื้อมันนุ่มมากขณะที่คุณกดลงไปอย่างเงี้ยได้แล้วคุณก็ทะลุเขาลงไปก็จะไม่เป็นอะไรก็จะได้เวลาแทงก็ระวังมือนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เจ็บอยู่ใส่แบบมองให้เห็นด้านหลังนะมองให้เห็นด้านหลัง2ก็เลือกชิ้นที่เป็นมันเนี่ยนะคะเอามันขึ้นข้างบนแบบนีพอได้ขนาดตามชิ้นที่ต้องการแล้วเราอะไม่ได้วัดปริมาณหรอกว่าน้ำหนักต้องเท่าไหร่เพราะทำกินเองแต่ของเราอะพวงหนึ่งเรามี5ชิ้นก็ผูกง่ายๆเลยผูกปมง่ายๆแบบนี้แหละให้มันเป็นพวงถ้าคุณไม่แช่น้ำคุณก็จะพันตอกลำบากมัดปมแบบง่ายๆนี่คุณก็วางไว้ได้แบบนี้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากคุณร้อยได้เยอะๆใช่ไหมคุณก็จะเอาไปใส่ตะแกรงแล้วก็ผึ่งลมอ๋อต้องผึ่งลมถ้าคุณจะผึ่งลมคุณจะตากแดดหรือคุณจะเอาเข้าหม้อหม้ออบลมร้อนไฟอ่อนๆก็ได้ได้เหมือนกันค่ะโอเคครับสมัยโบราณเอาหัวกะทิลงไปก่อนเคี่ยวหัวกะทิจนน้ำมันออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะการมีน้ำมันนิดๆจะทำให้ผัดเครื่องแกงมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วโบราณคนใช้น้ำมันอะไรกันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก
golden strawberry golden banana with walnut golden mixed fruit golden blueberry streusel golden prune 1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด